ัดว่าขาเตียงแข็งแรงดีอยู่ค่ะคุณแม่ยังสาวธัญญาธัญเรศที่ถูกพิษอักษรย่อเข้าให้อีกแล้วหลังถูกโยงชื่อร่วมวงดราม่าว่าอาจจะเข้าข่ายเป็นนางร้ายแยกกันอยู่กับสามีถึงขนาดหอบลูกนี้ออกจากบ้านงานนี้คุณแม่ลูกหนึ่งประกาศชัดรุ่นนี้ไม่ต้องหนีแล้วเพราะทุกวันนี้แม้จะมีเรื่องสาวๆรอบตัวคุณสามีเป๊กสรรชัยเข้ามาให้ระคายหูบ้างแต่ระดับเมียหลวงลวงสังหารบอกเลยเรื่องแค่นี้จิ๊บจิ๊บจ้าอุ้มหนีมานานมากแล้วค่ะสมัยนี้ไม่ต้องอุ้มแล้วลูกโตแล้วค่ะคือจริงๆถ้าเจอแบบเรื่องราวอย่างที่เราเคยผ่านมาไม่หนีแล้วค่ะตอนนี้สตรองมากค่ะมาเลยตอนนี้ก็ดูครอบครัวแบบกลับมาเหมือนเดิมยังแยกยังอยู่อีกไหมคะแยกบ้านหรือว่ากลับมาอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยกันค่ะพี่เป๊กดูแลครอบครัวดีค่ะก็ดูแลเราดูแลลูกแล้วรวมไปถึงแบบพ่อแม่เราด้วยญาติพี่น้องอะไรเงี้ยเป็นคนที่ดูแลทุกคนดีเจ้าชู้ก็ผู้ชายนะเขาก็เจ้าชู้ของเขาปกติแหละอย่างงานวันนี้ก็ตอบสนองความต้องการของตัวเองเลยพอเราไม่เช็คเราก็สบายใจขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรอพี่ใช่ก็สบายใจขึ้นค่ะก็เวลาสมมติว่ามันก็มีบ้างถ้าเกิดเราแบบไปเจอไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เหมือนกลายเป็นแบบไม่ได้มองเป็นเรื่องรุนแรงไปแล้วอะเฉยๆรู้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบไม่ได้โอ้โหรุนแรงเหมือนสมัยก่อนอะสมัยก่อนนี่ยอมไม่ได้ส่วนเรื่องในอดีตที่เคยเกิดขึ้นระหว่างเธอและนางเอกรุ่นน้องคนนั้นเป็นเรื่องที่ผ่านมานานจนไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วและเธอเองก็ยินดีที่จะพูดคุยทักทายที่ยังสามารถร่วมงานกับอีกฝ่ายได้เสมอค่ะ